สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่อง Samsung Gear VR ที่จะพาคุณไปยังโลกของ Virtual Reality ที่คุณจะต้องอ้าปากค้าง Gear VR รองรับ Note 5 S6 Edge Plus S6 S6 Edge รวมไปถึง S7 กับ S7 Edge ด้วยครับความสามารถหลักคือการชมภาพยนตร์ 2D 3D เหมือนอยู่ที่โรงหนังการชมภาพหรือวิดีโอ360องศารอบตัวและที่สำคัญคือการเล่นเกม VR ที่เหมือนว่าคุณเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆGear VR เป็นความร่วมมือระหว่าง Samsung กับ Oculus ที่เชี่ยวชาญเรื่อง VR ระดับแนวหน้าของโลกจึงมั่นใจได้ว่า Gear VR จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในสมาร์ทโฟนในแบบที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนเราไปแกะกล่องกันครับหนึ่งในเรื่องที่หลายคนสงสัยคือ Gear VR ต่างจากแว่น VR แบบกล่องกระดาษหรือแว่น VR ทั่วไปยังไงโดยหลักการพื้นฐานแล้วจะคล้ายๆกันครับคือภาพจะแสดงผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนแบบ2ภาพแยกซ้ายและขวาแต่ว่า Gear VR พาไปสัมผัสประสบการณ์อีกขั้นด้วยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับตัวแว่นที่มีแผงวงจรข้างในพร้อมเซ็นเซอร์ให้ภาพและประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งกว่าผ่านแอปและเกมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะพร้อมทัชแพดในการควบคุมปุ่มแบ็คและปุ่มปรับระดับเสียงในขณะที่แว่น VR ทั่วไปไม่มีการเชื่อมต่อใดๆทั้งสิ้นประสบการณ์ของ VR 3D ที่ได้จาก Gear VR จึงเหมือนว่าคุณหลุดเข้าไปอยู่ในโลกใหม่ในโลก 3D 360 องศาอย่างแท้จริงที่สำคัญแอปต่างๆออกแบบมาเป็นพิเศษแยกจาก Google Play Store และต้องเล่นผ่าน Gear VR เท่านั้นครับเราไปดูในกล่องกันครับเริ่มจากบาร์โค้ดหมายเลขเครื่องที่ต้องส่งให้ทางร้านเก็บไว้และเอกสารสำหรับการรับประกันคู่มือการใช้งานเบื้องต้นถ้าซื้อ Gear VR ในประเทศไทยจะมีคู่มือในภาษาไทยมาให้ด้วยครับก้อนสีดำแปลกๆด้านหลัง2ก้อนจะเป็นส่วนของสายรัดสำหรับรัดด้านข้างรอบศีรษะและด้านบนพาดไปด้านหลังเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใส่ยังไงและใช้งานยังไงครับตอนนี้มาถึงเกียร์ VR ที่หลายคนรอคอยเกียร์ VR ผลิตขึ้นจากพลาสติกผิวด้านเน้นไปที่สีขาวมีสีเดียวให้เลือกครับเนื้อวัสดุดูดีมีคุณภาพทีเดียวไม่รู้สึกว่าป้องแป้งน้ำหนักก็พอดีมือจับกระชับถนัดการออกแบบ Gear VR ทำออกมาได้สวยมีเสน่ห์และโดดเด่นกว่าแว่น VR ทั่วไปจริงๆครับพูดได้ว่าถ้าคุณเคยใช้แว่น VR มาก่อนมองดูจับดูรู้สึกถึงความแตกต่างได้เลยล่ะครับเราไปดูความสวยในการออกแบบรอบๆตัวของ Gear VR กันอีกทีแล้วไปดูที่รายละเอียดแต่ละส่วนกันต่อครับเริ่มกันที่ด้านบนจะเป็นปุ่มปรับระยะความใกล้ไกลในการมองแต่ที่ต้องบอกว่าดีกว่าแว่น VR ทั่วไปเพราะการปรับตรงนี้ร่วมกับเลนส์คุณภาพด้านในทำให้เกียร์ VR สามารถปรับใช้กับคนที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือสายตายาวให้สามารถใช้กับเกียร์ VR ได้โดยไม่ต้องใส่แว่นตาก็ได้ครับซึ่งมันเจ๋งและสะดวกมากจริงๆในส่วนเลนส์ของเกียร์ VR จะเป็นพลาสติกครับไม่ใช่กระจกเหมือนที่หลายคนสงสัยแต่ให้ความคมชัดและคุณภาพที่ดีกว่าแว่น VR ทั่วไปตอนแกะกล่องจะมีแผ่นพลาสติกบางๆปิดทับกันฝุ่นกันรอยมาด้วยครับส่วนสี่เหลี่ยมดำๆตรงกลางนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดแสงเวลาที่เราไม่ได้ใช้หน้าจอสมาร์ทโฟนจะปิดตัวเองอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ส่วนช่องดำๆด้านข้างสองข้างจะเป็นช่องระบายอากาศซึ่งจะต่อกับช่องแนวเส้นด้านล่างเพื่อระบายอากาศออกมาครับป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าที่ตัวเลนในขณะใช้งานตรงนี้จะเป็นพอร์ตไมโคร USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ให้กับสมาร์ทโฟนของเราสำหรับบริเวณโดยรอบช่องมองจะบุด้วยวัสดุผ้าเนื้อนุ่มทำให้สวมใส่สบายแต่เนื้อผ้าแบบนี้จะเปื้อนและซึมซับฝุ่นน้ำมันบนหน้าเราค่อนข้างง่ายครับบริเวณนี้จะเป็นช่องสำหรับสันจมูกในส่วนของผ้าบุจะยึดติดกับตัวเกียร์ VR ในแบบตีนตุ๊กแกครับทำให้ถอดออกมาทำความสะอาดได้แต่จากที่ลองสอบถามดูตัวแผ่นรองนี้ไม่มีขายแยกเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับบริเวณด้านซ้ายนอกจากส่วนของโลโก้แล้วยังมีแกนสำหรับยึดสายรัดทางด้านขวาจะเป็นทัชแพดสำหรับควบคุมทิศทางในเกมการเลือกเมนูพร้อมปุ่มแต่เลือกยิงหรือสั่งงานด้านบนจะเป็นปุ่มแบ็คสำหรับย้อนกลับนอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับปรับระดับความดังของเสียงในขณะใช้งานอีกด้วย
และน่าจะเป็นฝาพลาสติกสีดำที่ถอดออกมาได้สำหรับใส่สมาร์ทโฟนของเราเข้าไปเราไปดูส่วนประกอบข้างในกันครับตรงกลางด้านในจะเป็นเลนส์พลาสติกคุณภาพขนาดใหญ่ส่วนบริเวณรอบๆจะมีตัวรองรับสมาร์ทโฟนของเราอยู่ครับเป็นยางนิ่มๆนอกจากนี้ยังมีแกนรองรับแบบสปริงเอาไว้ด้วยแกนเหล่านี้ขยับขึ้นลงได้มีหลายระดับปรับไปตามความโค้งของเครื่องช่วยยึดเครื่องให้อยู่กับที่และกันกระแทกได้ด้วยครับสำหรับแกนพลาสติกด้านข้างจะเอาไว้ล็อกสมาร์ทโฟนให้อยู่กับที่แกนนี้เลื่อนเข้าออกได้เพื่อใช้กับสมาร์ทโฟนที่ขนาดต่างกันเช่น Note 5หรือ S7 เวลาจะใช้ก็ดันขึ้นเพื่อสอดด้านบนของสมาร์ทโฟนเข้าไปจากนั้นพับลงมาล็อกเอาไว้แกนอีกด้านจะมีพอร์ตไมโคร USB สำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทุกครั้งที่ใช้งานตัวอักษร AB ด้านล่างบอกให้ทราบขนาดของสมาร์ทโฟนที่ต่างกันตอนใช้แกนด้านนี้ดันขึ้นลงได้เพื่อให้สะดวกในการใส่สมาร์ทโฟนด้านในของ Gear VR จะมีไมโครชิปและเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนให้การแสดงผลที่สมจริงมากที่สุดไปดูการใส่สายรัดกันครับเริ่มจากสายรัดรอบศีรษะจะสอดผ่านแกนพลาสติกแบบที่ขยับได้ทั้งสองข้างเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานด้านบนจะมีห่วงคล้องสำหรับยึดตรงกลางของสายอีกเส้นหนึ่งเราไปแกะสายรัดด้านข้างกันครับตัวสายทำแพ็กเกจมาดีทีเดียวครับของใหม่ครับหาที่แกะไม่เจอเดี๋ยวนะครับเจอแล้วโอเคตัวสายผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ครับจับดูจะแข็งๆไม่ใช่เป็นยางยืดปลายทั้งสองข้างจะเป็นตะเข็บตีนตุ๊กแกเพื่อให้ปรับขนาดได้ห่วงนี้จะใช้สำหรับสายรัดด้านบนศีรษะเราไปดูวิธีง่ายๆในการใส่สายกันครับเริ่มจากแกะตะเข็บตีนตุ๊กแกแล้วสอดเข้าไปที่ห่วงด้านข้างของเกียร์ VR พับเข้ามาปรับขนาดแล้วติดตะเข็บตีนตุ๊กแกเข้าไปเท่านี้ก็เรียบร้อยครับทำเหมือนกันทั้งสองข้างถ้าสายไม่แน่นหรือแน่นไปก็สามารถปรับขนาดได้สมาชิกในบ้านคนไหนมาใช้ก็ปรับให้เข้ากับขนาดศีรษะได้ง่ายๆมาต่อกันที่สายรัดด้านบนกันครับหมุนไปหมุนมาหาที่แกะเหมือนเดิมวัสดุที่ใช้จะเหมือนกับสายรัดด้านข้างเป็นเนื้อแข็งๆอยู่ทรงพร้อมตีนตุ๊กแกที่ปลายอีกด้านหนึ่งเราไปใส่ตะขอที่ด้านบนของตัวเกียร์ VR กันก่อนครับสอดตะขอเข้าไปคล้องห่วงเหล็กด้านในตอนทำใหม่ๆสายแข็งๆใส่ยากมากครับตัดภาพมาตอนที่ใส่เสร็จสำเร็จเรียบร้อยกันดีกว่าทดสอบความแข็งแรงกันหน่อยจากนั้นสอดปลายอีกด้านเข้ากับห่วงด้านหลังแล้วพับตะเข็บตีนตุ๊กแกขึ้นมาสายรัดส่วนนี้ก็ปรับได้อย่างยืดหยุ่นครับจะศีรษะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถปรับใช้งานได้ตามความสะดวกแน่นไปหรือรัดไปก็ปรับสายได้ตามความต้องการเท่านี้ Gear VR ก็พร้อมจะใช้งานแล้วครับเพื่อความมั่นใจจะตรวจสภาพสายอีกครั้งก่อนก็ได้เวลาเล่นจะได้ไม่ต้องมาคอยห่วงว่าสายจะหลุดขอบคุณครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ